ปิด10อันดับคะแนนนิยมนักการเมืองหญิงพุ่งที่1พิธาตบบัลลังก์เฉลิมชัยมาที่3การเมืองวันที่26กันยายน2567 1:48 น.เปิด10อันดับคะแนนนิยมนักการเมืองของ Line Today ประจำเดือนกันยายนหญิงพุ่งอันดับ1พิธาตบบัลลังก์คะแนนวูบเฉลิมชัยปชป.ครึ่งที่3กระแสการเมืองยังคงร้อนแรงหลังพรรคเพื่อไทยส่งนางสาวแพทองธารชินวัตรนั่งนายกรัฐมนตรีโดยที่คณะรัฐมนตรีอิงหนึ่งได้ดึงพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมด้วยนั้นซึ่งจากการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองของนักการเมืองประจำเดือนกันยายนของ Line Today พบว่านางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีก้าวกระโดดขึ้นมาครองอันดับหนึ่งหลังจากที่ในเดือนสิงหาคมติดอยู่ที่อันดับ11คะแนนนิยมเพิ่มขึ้นมากถึง 4.5 พันคะแนนขณะที่อันดับ2ตกลงมาจากอันดับ1ได้แก่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลซึ่งหลังจากถูกยุบพรรคพบว่าคะแนนลดลงมากถึง 16,803 คะแนนหลังจากที่ในเดือนสิงหาคมได้รับคะแนนโหวตสูงถึง 19,794 คะแนนส่วนในอันดับที่3คือนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่คะแนนนิยมพุ่งขึ้นมาอยู่อันดับ3ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสัญญาณบวกหลังได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจเป็นนิมิตหมายที่ดีของประชาธิปัตย์ที่จะมีโอกาสกลับมาทวงบัลลังก์ทางการเมืองสำหรับ Line Today ได้เปิดเผยผลโหวตสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองของนักการเมืองในปัจจุบันประจำเดือนกันยายนซึ่งเปิดโหวตตั้งแต่วันที่1ถึง20กันยายนที่ผ่านมาโดยผลปรากฏว่า10อันดับแรกมีดังนี้อันดับ1นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรี 4,764 คะแนนคิดเป็น 37.59% อันดับ2นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ 2,991คะแนนคิดเป็น 23.6% อันดับ3นายเฉลิมชัยศรีอ่อน 1,355 คะแนนคิดเป็น 10.69% อันดับ4นายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาค 681 คะแนนคิดเป็น 5.37% อันดับ5นายชวนหลีกภัย 585คะแนนคิดเป็น 4.62% อันดับ6นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ428คะแนนคิดเป็น 3.38% อันดับ7นายทักษิณชินวัตร336คะแนนคิดเป็น 2.65% อันดับ8นางสาวสิริกัญญาตันสกุล313คะแนนคิดเป็น 2.47% อันดับ9นายวิโรจน์ลักขณาอดิศร181คะแนนคิดเป็น 1.43% อันดับ10พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท131คะแนนคิดเป็น 1.03%ยุ้ยเล่าความประทับใจร่วมงานกับอ๋อมอัคพันธ์มิตรเศร้าหวังปาฏิหาริย์บันเทิงวันที่26กันยายน2567 11:45 น.ยุ้ยจีรนันท์เล่าความประทับใจร่วมงานกับอ๋อมอัคพันธ์ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนความน่ารักของน้องยังเหมือนเดิมมิตรทองระยะเศร้าหวังปาฏิหาริย์วันที่25กันยายนยุ้ยจีรนันท์และมิตรทองระยะที่เดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอ๋อ
อ่อมอัคคพันธ์ที่วัดธาตุทองโดยหลังจากเสร็จพิธีสวดอภิธรรมทั้งสองคนได้มาเปิดใจถึงความรู้สึกและความรักที่มีให้กับอ่อมอัคคพันธ์ยุ้ยเผยความรู้สึกว่าอ่อมเป็นน้องที่น่ารักมากๆค่ะเจอกันตั้งแต่ก่อนที่จะได้เล่นละครด้วยกันจนมาได้เล่นละครด้วยกันและไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนความน่ารักของน้องก็ยังน่ารักเหมือนเดิมยิ้มช่วงที่อ่อมป่วยจริงๆเราให้กำลังใจอยู่ห่างๆนะคะผ่านไปทางพี่อานัทเพราะพี่อานัทจะเป็นพี่ที่สนิทกับน้องมากที่สุดและยุ้ยกับพี่อานัทก็จะสนิทกันและตอนที่น้องป่วยก็อาจจะไม่สะดวกให้ได้เจอกันก็จะรับฟังข่าวสารและฝากกำลังใจไปกับพี่อานัทตลอดจริงๆก่อนวันที่จะเสียพี่อานัทก็นัดกับทันว่าจะไปเยี่ยมน้องพอได้รู้ข่าวน้องคืนนั้นก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปพอตอนเช้าพี่อานัทก็ไลน์มาบอกว่าไม่ทันแล้วนะน้องไปแล้วก็ช็อกกันคือไม่ทันแต่ก็เข้าใจว่าน้องสู้มาตลอดเขาเหนื่อยมามากๆแล้วตอนนี้น้องก็น่าจะไปสบายแล้วค่ะสิ่งที่นักแสดงรุ่นหลังสามารถเอาเขาเป็นแบบอย่างได้ก็คือความตั้งใจและสัมมาคารวะอะไรต่างๆอ๋อมมีครบหมดอย่างยุ้ยร่วมงานกับเขาเรื่องพระจันทร์ลายพยัคฆ์เรื่องนั้นน้องบทเครียดและเหนื่อยค่อนข้างกดดันมากๆตอนนั้นสงสารน้องเลยรู้ว่าน้องเหนื่อยมากๆอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยมีนายประเสริฐจิตปรีชีพจำได้ว่าเรื่องนั้นน้องก็ประสบความสำเร็จมากๆยิ้มวันนี้ก็มาลาค่ะก็ดีใจและเป็นเกียรติที่ครั้งหนึ่งเราเคยได้ร่วมงานกันและขอบคุณสำหรับมิตรภาพที่น่ารักเมื่อสักครู่ก็ไปลาน้องก็คงได้เจอกันอีกยิ้มอย่างที่บอกว่าความดีและความน่ารักของอ๋อมเขามีเก็บไว้ให้พวกเราเยอะมากค่ะด้านมิกเผยว่าผมก็เคยได้ร่วมงานกับพี่อ๋อมอย่างพี่ยุ้ยบอกว่าพี่อ๋อมเป็นคนที่น่ารักก่อนหน้านี้ที่ทราบข่าวก็เหมือนเราดีใจที่เขาดีขึ้นเราทุกคนก็อธิษฐานอยากให้ปาฏิหาริย์มีจริงอยากให้พี่อ๋อมกลับมาหายเป็นปกติและกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งแต่บางอย่างเราก็ตัดสินไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าพี่อ๋อมทำเต็มที่แล้วครับอยากจะบอกพี่อ๋อมว่าไม่ต้องห่วงคนทางนี้เพราะทุกคนรักพี่อ๋อมเยอะมากๆก็ขอให้พี่อ๋อมขึ้นสวรรค์ไปมอบรอยยิ้มมอบเสียงหัวเราะอยู่ข้างบนได้เจอพี่อ๋อมครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นที่งานช่องก่อนที่จะทราบข่าวว่าพี่อ๋อมเป็นมะเร็งแต่ในช่วงนั้นก็มีทักคุยไลน์ถามว่าเป็นยังไงบ้างอย่างที่บอกว่าเห็นช่วงก่อนหน้านี้ดีขึ้นกลับมาอยู่ที่บ้านก็รู้สึกว่าเหมือนปาฏิหาริย์จะมีจริงเราก็เอาใจช่วยยังพูดกันอยู่เลยว่าพอหายเป็นปกติแล้วคงได้กลับมาร่วมงานกันหรือนัดไปเจอกันเหมือนเดิมพี่อ๋อมเป็นคนที่มีแต่รอยยิ้มและมีแต่เสียงหัวเราะครับไม่หวัดงานหนักแค่ไหนไม่ว่าจะเจอกับเรื่องอะไรมาหรือช่วงนั้นเป็นช่วงดาวของเขาแต่พอเวลาอยู่ในกองเขาก็จะมีรอยยิ้มเมื่อกี้ก็บอกพี่อ๋อมไปว่าไม่ต้องห่วงคนทางนี้และให้อยู่บนสวรรค์ให้พี่อ๋อมไปสู่สุคติคนทางนี้ติดตามผลงานของพี่อ๋อมแน่นอนครับเรื่องดีๆละครที่พี่อ๋อมเคยทำเอาไว้ใครที่คิดถึงก็ยังสามารถดูละครของพี่อ๋อมได้ตลอดไปลินทิพรชื่นใจหมื่นแรกแจกแล้วกลุ่มเปราะบางคนพิการยกรัฐบาลแพทองทานทำถึงการเมืองวันที่26กันยายน2567 11นาฬิกา5นาทีลินทิพรชื่นใจหมื่นแรกแจกแล้วกลุ่มเปราะบางคนพิการยกรัฐบาลแพทองทานทำถึงเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจไทยเมื่อวันที่26กันยายน
นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวกรณีกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน 10,000 บาทตามโครงการเงินดิจิทัล Wallet เป็นวันแรกว่าเป็นเรื่องน่ายินดีและประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นกลุ่มคนเปราะบางผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนไม่เกิน 12.4 ล้านรายและคนพิการจำนวนไม่เกิน 2.15 ล้านรายเป็นคนไทยกลุ่มแรกที่ได้รับเงินจำนวน 10,000 บาทตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2567ที่นายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยควบคู่กับการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกนางสาวลินทิพรกล่าวต่อว่ารัฐบาลคาดว่าการมีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจจำนวน 145,552.40 ล้านบาทช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.35 ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีโครงการส่วนประชาชนกลุ่มอื่นที่ยังไม่ได้รับในรอบนี้ไม่ต้องกังวลเพราะรัฐบาลยังมีนโยบายที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการดิจิทัล Wallet ต่อไปตามที่ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาไว้โดยจะมีการนำฐานข้อมูลของผู้ลงทะเบียนโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมาใช้ต่อจึงขอให้ติดตามข่าวสารและการแถลงจากรัฐบาลต่อไปชื่นใจมากที่ได้เห็นผู้เปราะบางและคนพิการจำนวนมากโพสโซเชียลดีใจที่ได้รับเงิน 10,000 บาทตามนโยบายที่มุ่งเติมออกซิเจนเข้าเส้นเลือดเศรษฐกิจอย่างถูกที่ถูกเวลาและถูกรัฐบาลนำโดยนายกรัฐมนตรีแพทองธารที่ทำถึงและทำเป็นนางสาวลินทิพรกล่าว